ที่อยู่ด้านล่างน่าจะมีความเพลิดเพลินไม่มากก็น้อยแน่นอนนะน่าอิจฉานะฮะอาหารที่โต๊ะก็อร่อยทุกเมนูเลยพวกเราลงไปพิสูจน์มาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยานี่น้ำยาอย่างเข้มข้นมากเลยนะอยากจะเห็นหน้าแม่ครัวเหลือเกินนะใจคอทำด้วยอะไรนะน้ำยาเข้มปักเลยนะเข้มโดยเฉพาะแกงป่านะครับอยากจะบอกว่าหมูนี่อย่างนุ่มเลยแต่มะเขือไม่รู้เพราะไม่ได้ตักมะเขือเลยนะครับ เสียท่าอยู่อย่างนั้นนะจ๊ะตอนที่เรากำลังอร่อยจนอิ่มหนำสำราญกันแล้วนะกำลังจะลุกจากโต๊ะไอ้โต๊ะข้างๆเดินถือยำใหญ่ผ่านหน้ามาเฉยอดไปดิเลยไม่โดนเลยนะครับแม่ครัวได้ยินเสียงนี้แล้วถ้าอยากให้พวกเราโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ส่งมาพิสูจน์ด้านบนเวทีได้นะครับค่ำคืนนี้นะครับผมทางท่านเจ้าภาพได้รับเกียรติจากแขก
ผู้หลักผู้ใหญ่ในแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่านเหลือเกินนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราเชิญท่านท่านเจ้าภาพนะครับขึ้นมาทักทายด้วยตัวของท่านเองนะครับลำดับนี้นะครับกับเรียนเชิญนะครับท่านสจ.วันชัยคำพงศ์นะครับเจ้าภาพในการคืนนี้ด้านบนเวทีนะครับเพื่อกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้านบนเวทีเรียนเชิญด้วยความเคารพครับท่านสจ.ครับอยู่สักครู่นะครับเดี๋ยวน้องๆเอาไมค์ลอยมาให้ท่านสจ.หน่อยนะเดี๋ยวท่านสจ.ใช้ไมค์ลอยดีกว่านะครับจะได้ยืนด้านหน้าเวทีเห็นหน้าข้างตากันชัดๆนะครับผมแล้วก็ขออนุญาตกราบเรียนท่านชัยยะอังคีนันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านผู้บังคับอังคีนันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือที่พวกเราเรียกกันคุณนายกระแตนะครับของเพชรบุรีของเราท่านจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านลาดหรือว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3ของจังหวัดเพชรบุรีนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจ.นะครับท่านผู้นำท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการครบรอบนะครับในการทำบุญบูชาครูบางท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าบูชาครูอะไรพอดีผมเป็นช่างอยู่นะครับเป็นช่างอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทำอยู่พอดีได้รับความเมตตาจากท่านชัยยะอังคีนันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็นำพาเข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงไม่เสียเวลามากนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีของเรานะครับท่านชัยยะอังคีนันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยท่านที่วันรัตน์อังคีนันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจากอากาศเอกอภิชาติเกี่ยวโกศลนะครับท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านสจ.สจ.อภินันท์นะครับสจ.ธนชัยท่านสจ.สุชาติแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับเรียนเชิญท่านบนเวทีครับเดี๋ยวก็จะขออนุญาตให้ท่านได้ทำพิธีเปิดก่อนที่จะเริ่มสนุกกันนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านสักครั้งหนึ่งครับท่านได้เกียรติกับผมแล้วก็ทุกท่านเป็นอย่างดีนะครับเรียนเชิญขึ้นมาทั้งหมดเยอะๆเลยนะขึ้นมาเยอะๆเลยครับผมท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจ่าเอกอภิชาติแก้วโกศลท่านนายกเทศมนตรีตำบลว่าลาดว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3นะครับท่านประธานสภานะครับท่านสุเนศสินสวัสดิ์นะครับท่านประธานสภาอบจ.เพชรบุรีท่านสจ.อภินันท์อังคีนันท์ท่านสจ.ธนชัยอ่ำจันทร์ท่านสจ.สุชาติเพชรลูกอินท่านในอำเภอสลันเขตทองนะครับท่านในอำเภอบ้านแหลมแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกอบต.ท่านนายกอบต.และแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ว่าผมก็เรียกเขาคือพี่น้อยดีกว่านะครับความสนิทชิดเชื้อกันเป็นวันบูชาครูนะครับก็ขอให้กิจการเดโชการช่างนะครับขอให้เจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ให้มีเงินทองเยอะๆนะครับผมจะได้มาพึ่งพาอาศัยมั่งนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้แขกทุกท่านนะครับก็ดื่มกินกันแล้วก็เต้นรำกันรำวงกันให้สนุกนะครับขอบคุณครับนะครับสำหรับคุณนายไม่สักนิดหนึ่งฟังเสียงสักนิดหนึ่งค่ะเรียนท่านชัยยะอังคีนันท์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนะคะแล้วก็ผู้นำทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะ
รวมทั้งนางรำแล้วก็น้องๆ นักดนตรีนะคะวันนี้นะคะตายก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่มาร่วมงานบูชาครูนะคะกับพี่น้อยด้วยความสนิทพี่น้อยกับครอบครัวเราก็สนิทสนมกันนะคะก็ขอให้นะคะกิจการของพี่น้อยนะคะเหมือนที่พี่ไปว่าขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำคัญดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณเดี๋ยวแต่ว่าตอนพิธีเสร็จแล้วแต่ว่าในช่วงเปิดนี่ก็จะขออนุญาตคุณนายทำพิธีเปิดฟอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับเกียรติจากท่านทิวันรัตน์อังกินันนะครับนะครับจริงๆแล้วผมเองนะครับงานวันนี้ก็หลายท่านก็บ่นว่าทำไมไม่บอกถึงบ้างผมเองก็จะบอกว่ายังไงดีงานนี้ที่จัดขึ้นได้ก็ท่านชัยยะอังกินันนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีท่านก็ดูแลฝั่งลำของตัวผมก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับในเรื่องของการที่จะเรียนเชิญทุกท่านได้อย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นท่านผู้นำทุกท่านแล้วก็ที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้ก็ได้นำสิ่งของมาร่วมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับยังไงก็เดี๋ยวร่วมสนุกกันแบบสบายๆนะครับบางครั้งหลายท่านมาแล้วอาจจะไม่มีที่นั่งก็ขออภัยนะครับครับในช่วงนี้ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรียนเชิญทางด้านจัสมินต่อได้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงปรบมือให้กับท่านสตอวันชัยนะครับสภาพใจดีของเราในค่ำคืนนี้เวลานี้นะครับทางคณะของท่านประธานยังอยู่กับเรานะครับกราบเรียนเชิญด้านบนเวทีนะครับเป็นเกียรติเปิดฟอกับมิลักนางรำนะครับพร้อมกับพี่น้องบ้านโพลอยทุกท่านที่มาร่วมสนุกกันในค่ำคืนนี้นะครับเรียนเชิญครับโดยเฉพาะนะคุณพี่กระแตนะครับขวัญใจของน้องๆนางรำทุกๆคนเลยนะครับบอกว่าร่วมเป็นเกียรติเปิดฟอนะครับเป็นรอบวันนะครับเดี๋ยวด้านหน้าบันไดเปิดทางให้กับคณะของท่านประธานสักนิดนะครับผมจังหวะลำวงนะครับตอนรับทุกท่านสนุกสนานกันด้านบนเวทีกับลำวงเบิกเพลงครับจะมีความเชื่อใจทุกทีเรื่อยวันผ่านไป
บกันต่อนะครับWe'll be right back.
นี้ที่เมืองนี้ไม่มีต้อยต่ำปวดโหทารามยังจำสวยงามสง่าหลวงปู่เพียรนี้เป็นที่สักการะบูชารู้จักการทั่วหน้าหากว่าใครพิจารณาเป็นรอบแรกก่อนนะครับหมดรอบ